ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะก็ประชาสัมพันธ์สำหรับงานใหญ่ของสถานีมิราเคิลของเรานิดนึงนะคะวันที่5และ6เมษายนที่จะถึงนี้ทางสถานีค่ะจะมีการจัดกิจกรรมไหว้ครูนะคะประจำปี2560จัดขึ้นที่สตูของเราเลยนะคะที่มิราเคิลสตูดิโอกัตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมพิธีไหว้ครูนะคะหรือใครที่เข้าเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วก็ต้องแจ้งให้ทราบว่ากำลังจะถึงแล้วนะคะ5และ6เมษายนตรงกับวันพุธและพฤหัสบดีนะคะซึ่งจะมาเจอกันตั้งแต่ช่วงเช้าๆเลยนะคะ 7-8 โมงเป็นต้นไปพิธีจะเริ่มประมาณ 9 โมงก็แต่งกายชุดสีขาวนะคะแล้วก็ใครที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมจะ เราจะต้องนับจำนวนนะคะต้องขออนุญาตให้ลงทะเบียนก่อนที่หมายเลขโทรศัพท์0831997972และ0851293697นะคะเรียนเชิญทุกท่านเลยนะจ๊ะถ้าใครสนใจจะเข้าร่วมวันไหนก็ระบุอย่างที่แพรบอกหรือว่าถ้าใครอยากจะเข้าร่วมทั้ง2วันก็ได้เช่นเดียวกันนะแจ้งความประสงค์กับทางทีมงานได้เลยครับใช่แล้วค่ะแล้วก็อันนี้ที่อาจารย์หถาจะมอบให้นะคะมีสายมงคลนะคะแล้วก็มียันที่ระลึกจากพิธีไหว้ครูด้วยรวมถึงมีเหรียญที่อาจารย์นั้นจะนำไปเข้าพิธีเทวาภิเษกนะคะในวันที่1เมษายนด้วยนะคะครับค่ะก็ขอเรียนเชิญนะจ๊ะมาพูดคุยกันต่อนะคะที่ SMS นะคะ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606เนาะมาต่อกันเลยค่ะจากคุณณัฐพลนะคะเกิดวันจันทร์ที่ช่วยกันหานะคะอาจารย์ก็ช่วยกันหาไม่มีนะคะมีแต่พอสอมานะคะน่าจะตกไปนะจ๊ะส่งเข้ามาใหม่เนาะท่านต่อไปเลยค่ะครับคุณอ้อนะคะเกิดวันจันทร์ที่23พฤษภาคมปี09เวลา 9:32 นาทีถามลัคนาราศีนะคะกรุงเทพมหานครรวมถึงความรักคู่เก่าติดต่อมาใหม่นะคะจะได้สมหวังไหมมีภรรยาอยู่แล้วด้วยแต่ว่าเราเนี่ยโสดค่ะคืออย่างนี้ในดวงเนี่ยปีนี้ปัตตานีเป็นอายุยังไงมันก็หนีไม่พ้นไม่เอาผมใช้คำใหม่ดูดคืนดวงชะตามันมีโอกาสไปเกี่ยวพันกับความรักลึกซึ้งใกล้ชิดแต่ถ้าสมมุติคนเก่าแต่เขายังมีคนใหม่อยู่เนี่ยก็เลี่ยงนะคือเราโสดเนี่ยเป็นเงื่อนไขของเราไม่เกี่ยวแต่ถ้าเขายังเคลียร์ทางนู้นไม่จบก็ถือว่าผิดนะครับถึงแม้ว่าในดวงจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดผูกพัน คือผมกลัวว่าใกล้ชิดผูกพันแต่ทางนู้นแล้วยังไม่จบไม่ใช่เรื่องที่ดีอยู่แล้ว นะครับ อันนี้ระมัดระวังใช่ๆแต่ว่าในดวงมันล่อแหลมนะมันล่อแหลมเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ค่ะลัคนาค่ะอาจารย์กรุงเทพก็พอมอลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎและกรกฎอย่างที่บอกไงราหูจันทร์หลังวันที่4สิงหาคู่หนี้สินผิดหวังเรื่องรักก็ได้เป็นกำลังใจให้ท่านต่อไปมาเลยค่ะจากคุณถามให้ลูกนะคะเกิดวันอังคารที่11ธันวาคมปี44เวลาเที่ยงคืน45นาทีวันอังคารนะคะอาจารย์ครับติดเกมติดเพื่อนเมื่อไหร่จะดีขึ้นคะสมัครเรียนช่างยนต์ไว้จะจบไหมเอ่ยเกณฑ์เรื่องเรียนเนี่ยเข้าย่าง17เนี่ยน่าเป็นห่วงนะอันนี้พูดจริงๆนะครับส่วนติดเกมติดเพื่อนเนี่ยแหมพูดยากในดวงเนี่ยก็ไม่ได้ในดวงเนี่ยก็ไม่ได้ถึงขนาดอ๋อใช่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 ถึงขนาดระวังจะเสียระวังจะมีปัญหาเพราะเพื่อนค่ะนะฉะนั้นก็ใช่ใช่อันนี้พื้นชะตาเลยนะฉะนั้นก็คุณแม่ดูแลใกล้ชิดหน่อยนะครับแล้วก็เกณฑ์การเรียนอย่างที่ผมบอกเข้าย่าง17ไปแล้วเนี่ยมีโอกาสจะเกิดปัญหานะเกรดไม่ดีก็ได้ดรอปก็ได้ตกหล่นล่าช้าเป็นไปได้ทั้งหมดแต่ถ้าเรียนจนจบช่างยนต์ถือว่าฉลกกับพื้นชะตาครับนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านเลยนะคะที่ส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกับเรานะคะบางท่านก็เหมือนจะดวงดีนะคะ บางท่านก็ปัญหาเยอะเหลือเกินนะคะขอให้ทุกคนผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วเราก็มีอีก2ช่องทางนะคะที่สามารถส่งคำถามเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ได้นะคะทางอีเมลค่ะ miracle_ch
info@hotmail.com นะคะรวมถึงใครสะดวกเขียนจดหมายนะคะก็จ่ายหน้าซองถึงรายการเปิดดวง12ราศีนะคะที่อยู่27/1ค่ะหมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11140นะคะครับช่วงสุดท้ายในวันนี้ค่ะเราก็ไปฟังฤกษ์งามยามดีกันเลยค่ะวันนี้ก็ยังสามารถประกอบกิจการงานมงคลได้นะครับเพราะช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือเป็นช่วงบ่าย17:01ถึง17:30เพียงแต่ว่าวันนี้ขอให้หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำเนื่องจากมีดีถีอย่างวันจมแต่เรื่องราวอื่นดำเนินการได้เพราะทางกลยกนั้นเป็นวันอธิบดีครับเป็นดีถีเรียงหมอนชัยโชคและสิทธิโชคในส่วนของเลิกล่างเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ในช่วงปลายเดือนก็ยังมีอีก4วันเลยนะครับสำหรับของเดือนมีนาคมต่อเนื่องเลยนะครับวันพรุ่งนี้พฤหัสที่23วันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีครับก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันช่วงเวลาที่ดีที่สุด 12:31 ถึง 13:00 นครับแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่25มีนาคมเช่นเดียวกันวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีเยี่ยมเลยนะครับทางกลยกนั้นเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะส่วนเลิกล่างมีดีถีที่ดีอย่างวันลอยครับทำอะไรก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดช่วงเวลาที่ดีที่สุด10:01ถึง10:30ครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่26วันนี้เลี่ยงออกรถเลี่ยงอุปสมบทบรรพชานะครับเนื่องจากอัคคนิโรจน์นั้นตกในเขตพัทธเสมาแต่เรื่องราวอื่นดำเนินการได้เพราะมีทั้งดีทีเรื่องหมอนแล้วก็วันมหาสิทธิโชคหมายถึงสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ9:31ถึง10:00ครับแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันจันทร์ที่27มีนาคมเลี่ยงออกรถประเด็นเดียวที่เหลือดำเนินการได้นะครับเพราะมีดีทีที่ดีอย่างวันฟูก็คือความเจริญรุ่งเรืองนะความหมายก็คืออย่างขนมถ้วยฟูเนี่ยก็เป็นขนมมงคลอยู่ละช่วงเวลาที่ดีที่สุด15:31ถึง16:00ครับแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องงามยามดีทั้งหมดในช่วงนี้นะคะก็ตอนนี้นะคะวัดที่อยู่ใกล้ๆกับสถานีของเรานั่นก็คือวัดท่าบันเทิงธรรมนะคะที่เราได้ไปร่วมทำกิจกรรมกันมาหลายครั้งทีเดียวก็กำลังจะมีงานนะคะบรรพชาสามเณรนะคะก็เดี๋ยวให้อาจารย์ประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันค่ะเมื่อเช้าเพิ่งมีโอกาสได้ไปใส่บาตรทางท่านเจ้าอาวาสนะครับหลวงตาที่วัดก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันก็ขอโมทนาบุญด้วยนะครับมีแฟนรายการหลายท่านได้โทรไปสอบถามแสดงความจำนงทั้งการนำบุตรหลานเข้ามาบวชเรียนหรือแม้กระทั่งแสดงความประสงค์อยากที่จะเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรพชาสามเณรนะครับก็ครั้งนี้ก็คือน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับใครมีบุตรหลานช่วงปิดเทอมไม่รู้จะทำอะไรนะครับอย่างน้อยเนี่ยการได้ใกล้ชิดในเรื่องของศาสนาการเข้ามาบวชเรียนเนี่ยนอกจากในเรื่องของธรรมะยังถือเป็นการฝึกและสร้างวินัยให้กับน้องๆด้วยนะฮะฉะนั้นถ้าใครสนใจไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับกิจกรรมนี้ก็จะจัดระหว่างวันที่1ถึงวันที่17เมษายนแต่ถ้าใครไม่มีบุตรหลานและอยากจะร่วมงานบุญนี่ล่ะก็อย่างที่เรียนฮะร่วมเป็นเจ้าภาพได้เพียงรูปละ 1,000 บาทใช่แล้วค่ะก็สำหรับรายละเอียดนะคะหรือใครต้องการร่วมทำบุญนะคะสามารถติดต่อเจ้าอาวาสได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0851300นะคะ7270 0851300 7270นะคะท่านเจ้าวาดก็กรุณานะคะให้เบอร์โทรตรงเลยจ้ะนะคะก็เรียนเชิญนะคะมาร่วมงานบุญกันนะคะหรือใครอยู่แถวนี้นะคะจะมาร่วมงานเลยก็ได้วันที่1ถึง17เมษายนอู้คาบเกี่ยวสงกรานต์ด้วยใช่ก็คือ1ถึง17น่าจะเป็นในช่วงการบวชเรียนนะแต่ว่าวันที่จะกำหนดการยังไงลองโทรคุยทางท่านเจ้าวาดดูอีกทีใช่แล้วค่ะแล้วช่วงสงกรานต์นี้มีแพลนหรือยังคะอาจารย์พูดถึงแพลนจะไปไหนอ่ะยังไม่ไปไหนค่ะมาทำงานเหมือนเดิมค่ะแพลนว่าไปไหนไม่ได้ตอนนี้เก็บตังค์ก่อนเพิ่งไปเที่ยวมาว้ายนะคะใช่แล้วตอนนี้ต้องรูดซิปกระเป๋าให้แน่นนะคะแล้วก็ต้องมาทำงานหาตังค์ไว้ไปเที่ยวใหม่
ก็บตังค์ดีกว่านะคะก็เป็นว่าคุณผู้ชมนะคะสามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังได้ด้วยทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะหรือใน Facebook Fanpage เนี่ยก็ไปชมคลิปนะคะที่หลังจากไลฟ์สดเสร็จก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะคะสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะคะทาง Fanpage Miracle Channel TV นะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถพูดคุยสายสดได้ด้วยนะคะไม่ใช่สิรับชมเราสดๆพูดคุยสายสดต้องในรายการนะคะรับชมเราสดๆนะคะออกอากาศพร้อมกับรายการนะคะ 8:30 ถึง 10:00 นะคะวันนี้ก็หมดเวลาลงอีกแล้วลากันไปด้วยข้อคิดคำสอนดีๆค่ะคนอื่นด่าเราได้นินทาเราได้ตำหนิเราได้แต่ลดคุณค่าเราไม่ได้คำสอนจากทางเพจธรรมฐานครับใช่แล้วค่ะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะ8:30 ถึง 10:00 สวัสดีค่ะสวัสดีครับ